ค่ะสวัสดีค่ะนี้สำหรับ CPF นะคะเราคาดการว่าวันที่ประมาณ13พฤษภาคมนะคะจะประกาศงบเรามองของควอเตอร์หนึ่งไว้นะคะก็ยังอยู่ในเลเวลของการขาดทุนอยู่นะคะเรามองตัวขาดทุนปกติที่ลบ 2,500 ล้านบาทนะคะแต่ว่าก็ดีขึ้น year on year แล้วก็ Q on Q นะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นเลเวลที่จะกำไรได้นะคะภาพบวกในไตรมาส1นะคะก็คือราคาไก่ของไทยเนี่ยแล้วก็หมูของเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q ไปสู่ระดับที่กำไรแล้วนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยต้นทุนอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือว่าถั่วเหลืองอ่ะก็ปรับตัวลดลงรวมทั้งในเรื่องของปริมาณไก่ส่งออกนะคะก็ฟื้นตัวด้วยทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปภาพที่ทำให้ตัว CPF ยังขาดทุนอยู่นะคะเรามองว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของตัวที่ยังไม่ฟื้นตัวก็คือราคาหมูไทยกับหมูจีนะคะยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าต้นทุนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยส่งผลดังนี้นะคะส่วนทิศทางของควอเตอร์2นะคะเรามองว่าเป็นทิศทางที่บวกขึ้นเรามองว่าในปีนี้นั้นน่าจะเป็นลักษณะของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องควอเตอร์1ไปควอเตอร์2ควอเตอร์3เลยนะคะควอเตอร์2เรามองว่าราคาหมูไทยเนี่ยน่าจะกลับมา break even ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะดูจากราคาในเดือนเมษาเนี่ยซึ่งมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก66บาทราคาต้นทุนการเลี้ยงหมูเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก68ถึง70นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าอีกติดนึงนะคะก็จะกำไรแล้วเพราะฉะนั้นเรามองว่าตัวนี้น่าลุ้นในเรื่องของราคาหมูไทยนะคะรวมทั้งเรื่องของการส่งออกที่ดีขึ้นแล้วก็ราคาหมูไทยแล้วก็หมูไก่ไทยแล้วหมูเวียดนามที่ยังฟื้นตัวต่อเนื่องเรามองว่าภาพของควอเตอร์2ดีขึ้นนะคะสำหรับฟูลเยียร์24เนี่ยเรามองว่าตัวกำไรปกติน่าจะฟื้นตัวจากขาดทุนในปีที่แล้วมาเป็นกำไรในปีนี้ได้นะคะยังไงก็ตามในแง่ของแอคชั่นนะคะสำหรับตัว CPF เนี่ยเราแนะนำเป็นรอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะคะเราให้แฟร์ไพรส์ไว้ที่ 19.50 นะคะอัพไซด์อาจจะเหลือน้อยลงเรามองว่าจากราคาไก่ที่ดีค่อนข้างต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยเรามองว่า GFPT อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วก็น่าสนใจกว่าโดย GFPT เนี่ยเราอยู่ในระหว่างที่รอทำพรีวิวนะคะแต่ส่งมาแล้วเนี่ย earning ของควอเตอร์1สำหรับ GFPT ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่า GFPT น่าสนใจกว่าแฟร์ไพรส์อยู่ที่ 13.40 ค่ะ